สวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวนกเยื่นอยู่ที่คิมทางคิมถนน226อุบลศรีสะเกษนะคะเส้นอุบลศรีสะเกษอยู่ที่ตลาดคิมทางนะคะฝั่งตะเวนตกพี่น้องสมัยตะกี้ตะกอนนี่เพิ่นจะมีตลาดปลาย่างนะคะเป็นขายของปลาแล้วก็ของฝากของตอนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจากให้จากสวนแต่ว่าซูมือนี่เพิ่นมีทางยกระดับขามทางรถไฟก็เลยเฮ็ดให้ตลาดปลาย่างเส้นถนน226ที่พี่น้องฮู้จักคุ้นเคยซื้ออาหารปลาได้แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนึงคือฝั่งตะเว้นออกอันนี้ฝั่งตะเว้นตกพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่หยังนอจ้ะแม่หมูแม่หมูเนาะจ้าอยู่วันน้องหวายจ้าแม่ตะกี้อดีตแม่กะแย่ไข่มดแดงค่ะแม่หาบอกพี่พวนบักยางออกมาขายตลาดปลาย่างเฮาตะกี้ที่มันบ่ทันแตกเนาะค่ะแม่บ้านนี้กะโควิดมามันกลับไปไผไปมั่น2ปีกะเพิ่งมาเริ่มต้นนี่เริ่มต้น3ปีนี่เพิ่งมาต้มกะโพดเพราะว่าเพิ่นเคยกินเพิ่นกะถามหาเนาะค่ะแม่กะเพิ่นบัวอยู่น้ำกันปีมังหันนี่น้ำท่วมหมดกะบ้าขอซื้อแนวข้าวโพดนะแม่สิล่ะบานผู้ละคนก็ใส่เงินไว้บ่ให้มัดไปให้นี่เจ้าเอาจังซี่แม่แสดงว่าแม่นี่เก่าแก่แห้งค่ะขายอยู่ปลาย่างแม่นค่ะตั้งแต่ดนไปไหนหรือจักปีแล้วแม่ก็สิว่าจักปีตั้ง20 30ปีเริ่มตลาดปลาย่างที่เขาขายว่างเฮ็ดไอ้ใส่จอก5บาทใส่ใบตองค่ะแล้วก็มาใส่ถาดถาดละ10บาท20บาทเนาะเขาขายตะกี้มีเฮ็ดละโงกเฮ็ดปัวเฮ็ดไข่ค่ะแล้วก็กินนู่นค่ะไข่มดแดงค่ะแม่น่ะเป็นคนสิบ่ซื้อของลงนั่งสีเพิ่นคือไปหาของป่าออกมาขายค่ะแม่กลางคืนกลับไปไต่กินนู่นโอ้ย่ำย่ำย่ำไปไต่เองเลยค่ะไปไต่เองเพราะว่ามันอยู่สายบ้านเฮาอยู่โน่นบ้านเนาะเป็นดินทรายนี่ๆก็เริ่มสิมีแล้วอ๋อค่ะเริ่มสิมีแล้วค่ะบ้านย่ำก็แม่ก็ไปไต่ขาแง่ค่ะมดแดงออกตอนเช้าช่วงบ่ายก็มาเพราะว่าของมันสดอื้อค่ะแม่กะมาส่งเพิ่นผู้รับไกด์ทางเพิ่นเอาไปโลเพิ่นก็ขายโลละ500กระจาดกระจาดใหญ่ๆเฮาก็ได้มื้อละโลนั่นล่ะมาตลาดกะว่าเอามื้อละโลพ่อค่ะแม่แม่ก็เอาส่งเพิ่นประจําเท่าคู่มื้อนี่ล่ะมื้อละโลก็500เนาะแม่แม่เอาแค่นั้นค่ะค่ะเพราะว่าแม่ค้าเพิ่นก็มารับอยู่นี่ทั้งคนเพิ่นซื้อเขาร้านอาหารเพิ่นก็สิโทรศัพท์มาบอกสั่งเอาแม่นบ่สั่งเอาเออมันสิมีอีกเจ้านึงอยู่นี่ที่เพิ่นแย่ผัวเมียเพิ่นจ้าจ้าอันนี้นี่แย่ประจําแต่ว่าหน้าบักยางให้ลงมาเด้อค่ะสายแห้งเดินหาน่ะแม่นเดินหาไปโน่นแม่แม่นบักยางเฮาเนาะแม่นสนิทหวานเอามาแต่ใส่แม่เอามาแต่ใส่ความฝากฮะความฝากมันมีดงมันมีดงไอ้เข้าเป็นพันๆไรอ่ะน่ะมันเป็นปลาสงวนที่น้ําติดแถวฝั่งมุ่นน่ะแต่เพิ่นให้หาให้ขอให้หาของปลาออกมาขายแต่ว่าเพิ่นมาติดประกาศว่าพวกกระแตพวกกระป้อมนี่เซ้าม่วนสัตว์ปลาเพิ่นบ่ให้สมัยตะกี้มีบ่แม่มีค่ะแต่เพิ่นบ่ทันหามีมีกระลอกตัวสดก็มีมีฮอดแมงเง่าอีหลีบ่ค่ะแมงเง่าไอ้พญาปวกเพิ่นสมัยตะกี้เพิ่นดังๆอ่ะนะตัวใหญ่ๆมันดึบๆๆๆจ้าที่เพิ่นมาดองเหล่าเพิ่นว่ามีพลังคนก็กินโอ้ยซื้อขายดีนะแม่นบ่ตะกี้มีแม่นบ่อ๋อกระลอกกระแตมีมีมีหมดอืมค่ะแล่นเลิ่นมื้อนี้เขาเจ้ามีหมดสิงมีบ่แม่บ่อึดตะกี้น่ะขายบ่อยู่สิงแม่นตะกะแตนอยู่ตลาดปลาย่างเนาะเพิ่นก็ได้งูมาเพิ่นก็มาขังหลังบ้านไปเพิ่นบ่โซ่เด้ค่ะค่ะบาดผู้มาถามเจ้าคอยได้ผู้บ่ถามก็คือผ่านไปแม่นโอ้ที่ได้พี่น้องค่ะตะกี้ว่าแต่มีเพิ่นเฮ็ดทางแม่นยกระดับความทางรถไฟรายได้ม่วนตรงนั้นน่ะหายไปเลยบาทนี่มันบ่คือเก่าแจกออกเป็น2ฝั่งแม่นมีฝั่งนึงทางพุ่นเนาะแม่นค่ะแล้วก็แม่มาทางนี้แม่นที่บ่มีเป็นที่ไผละแม่บ่ตันเป็นที่อันนั้นของไอ้เป็นที่เขาเจ้าสร้างขึ้นมาที่เขาเจ้าเองเฮามาเซาบ่แม่นแม่นเขาจะมาเซาเออแต่อยู่พุ่นมันก็บ่ค่อยได้เซาปานใดแต่ว่าทั้งเนี่ยมันตีทางเฮาของเขาเนาะทางหลวงนี่ล่ะอยู่ในโซนทางหลวงในตอนนั้นผู้ใดออกมาก็บ่ได้เสียหยังแม่นบ่แต่หม่องนี้ต้องเศร้าแม่นอ๋อจ้ะเพราะว่ามันเป็นที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นให้คันบ่มีไอ้ที่เพิ่นเฮ็ดมันก็ตั้งคันห่มจอดกอดแจกแกงสิมันก็ฮ้อนค่ะแล้วเป็นจังได๋แม่ประธานนี่พ่อแยกออกมาแล้วเฮาขายหม่องนี้เป็นจังได๋แน่
ก็เริ่มซีดีขึ้นเนี่ยนี่แม่เริ่มขายประมาณตอนใดนะคะแม่เริ่มแรกนี่ก็พึ่งมาวันที่แล้วมันไงวันเด็กอ่ะวันเด็กนี่ออกมาครั้งแรกอ๋อแม่พึ่งออกมาขายลองทดสอบเบิ่งโอ้แต่ที่ยางโควิดตั้งหยุด2ปี3ปีแม่นขายหมดแดงก็หยุดยังก็หยุดเพิ่นนี่พึ่งกลับมาจ้าโอ้พึ่งกลับมาก็ยังมีบ่ทันเต็มเนาะจ้าเนี่ยผู้เพิ่นว่าตอนเพิ่นใหญ่มาใหม่ๆนี่มันเต็มหมดเด้ค่ะแม่บ้านก็มันก็ขายดีอยู่เด้ค่ะค่ะช่วงนั้นมันก็ขายดีหน้าฝนเขาเจ้าก็ลงบ้านนี่โควิดมาค่ะค่ะแม่ม่วนแพงม่วนต่างๆนี่มันขายบ่ได้เด้ใหญ่ภายใหญ่มันไปหาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกันบ้านอ๋อจ้ะนี่แม่ก็เพิ่งลองเบิ่งนี่ล่องเบิ่งบ้านเด็กนี่โอ้บ้านนี่เพิ่นก็มาผู้เพิ่นกายทางมาเพิ่นก็มีแต่อยากได้แนวกับโพดเทียนเด้เพราะว่า2 3ปีมันหายไปมันก็ทิ่มศูนย์ไปหมดค่ะค่ะแม่ก็ลองคอยปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินอยู่บ้านค่ะนี่มีเป็นพันธุ์แม่เก็บเองเลยแม่นข้าวโพดเทียนนะคะพี่น้องคล้ายๆข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นเม็ดมันแบบนี้ข้าวโพดเทียนนะคะพี่น้องคือจะฟักหน่อยฟักหน่อยเนื้องามเนื้อแน่นเนื้อแน่นฟักหน่อยนะคะเนื้อแน่นค่ะก็คือผู้ใดจะกินก็ต้องแวะล่ะส่วนมากนี่จะพวกเจ๊กกันนะแม่พวกเจ๊กเพิ่นมาเพิ่นสิแวะซื้อเลยคล้ายๆข้าวโพดคล้ายๆข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวแต่ว่าเป็นแบบฟักหน่อยเขาเอิ้นข้าวโพดเทียนแม่นมองนี่เป็นศูนย์รวมเลยพี่น้องครับเป็นเอกลักษณ์เลยแต่สงกรานต์น่ะมาแวะแน่เดี๋ยวสิมีสีม่วงออกมานําอ๋อเตรียมปลูกแล้วมีม่วงมาจังซี่เป็นพันทับทิ่มค่ะแม่คะเราขายจังได๋บัดตานี่นี่ไอ้พวงละ20 3พวง50อ๋อ4ฟักนี่พี่น้องครับพวงละ20บาทเนี่ยแต่ว่าแม่ว่า3แบบนี้3แบบนี้นี่50บาทจ้า50บาทนะคะฟังน้อยๆพี่น้องคะเต็มขนาดแขนอันตันคือดีเจเลยนี่เหนียวนุ่มหวานตะลุบแซ่บพี่น้องเนี่ยคือต้องจอดซื้อประจำได้ค่ะผ่านเส้นนี้แม่ตะกี้แต่ว่าต้องซื้ออยู่มองตลาดปลาย่างใหญ่มันอยู่ดีแซ่บๆๆค่ะนี่นะคะกับเริ่มขายใหม่เนาะแม่เนาะแมนก็แล้วเป็นจังได๋แม่บัดตานี้พ่อเริ่มมาขายได้ขายแน่บ่ก็มื้อละ4-500มื้อละ4-500เพราะว่าของอย่างเดียวหมู่พุ่นมีหลายเพิ่นก็ได้มื้อละ 1,000 2,000 อย่างนี้นะพออยู่ได้ค่ะแม่เอ้าที่เฮาขายอยู่นี่นี่ส่วนใหญ่ที่ขายดีที่สุดนี่คือหยังแม่ที่มันสิเป็นต้มหมูอ๋อเป็นต้มใบหูอ่ะหมูย่อบ้านนี้นาเทศกาลสิเป็นนักหมูย่อหมูย่อสินเป็นพวกของฝากหนังงัวค่ะหนังงัวเพราะเขาสื่อไปเขาเจ็บเลยโดนได้จ้ะเอาไว้เดือน2เดือนกับบ่เน่าบ่เสียนะจ้ะปัญญามหนาหนาวมากผิงไฟเพิ่นก็ขึ้นพอหนังซะแล้วผู้เพิ่นไปร่างกายค่ะสินค้าตะกี้ตะกอนกับสุมือนี่ก็ต่างกันเนาะแม่นบ่แม่นตะกี้หามาขายเองเป็นส่วนใหญ่แม่นสุมือนี่รับเขาเจ้ากับแม่นบ่แล้วพวกแม่ค้าอยู่เพิ่นก็รับแต่ว่าส่วนมากสีเซ้าพากันหาของป่าออกมาน่ะนะเขาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้หลายกว่าเพราะว่าเขาตั้งแม่ค้ารับซื้อเป็นพวกพริกพวกบักบัวบักหยังเนี่ยเขาสิหันไปทางผุ่นเมิดกว่าอ๋อก็จะหันเป็นของสวนแม่นเป็นของสวนหลายกว่าตอนนี้คือเป็นเน้นเป็นของฝากของกินที่บ่แม่นของป่าแม่นเพราะว่าของป่าก็หายากแม่นเพราะว่ามันก็สิเป็นหน้าไผหน้ามันเนาะคันแม่นเดือน5เดือน5เดือน6ไปมันก็จะออกเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกก็สิมีค่ะเป็นของพื้นของมาออกจากป่าเฮามาอ๋อพอได้พอมีอยู่ค่ะพอมีอยู่จ้ะพอมีอยู่จ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขายเป็นของฝากแบบเป็นของสวนหลายกว่าเนาะแม่เนาะแม่อ๋อจ้ะเอ้ากินปัตตานีเมื่อกว่านี่คือสีหิวขนาดพี่น้องค่ะเห็นเอากัดคำเดียวนี่กับเปลี่ยนมือถือเลยนะคะเปลี่ยนมือถือกล่องเลยเนาะกะนั่งขายส่วนมากอยู่เริ่มจักโมงแม่ที่ออกมาขายไอ้มาแต่เช้ากับประมาณในโมงนึงค่ะเทื่อสิต้มซุปกับประมาณ2โมงลางเทื่อกับบ่ทันเขาเจ้ามาถามกับบ่ได้เพราะว่าหักออกมาแล้วก็มาต้มเลยสิบ่เอาค้างขึ้นแม่จังซี่นะนี่ปลูกเองขายเองแบบสดๆมื้อต่อมื้อแม่นเอามื้อต่อมื้อจ้ะแม่บ้านนี้ผู้เพิ่นไปทั้งคน
เพิ่นกินแล้วเพิ่นลบมาที่มาเมืองอุบลรอบ2เพิ่นก็มาซื้อซอยเทละ100เทละหยังสินะค่ะตะกี้อ่ะส่วนมากสิเอาสีม่วงออกคู่กับกระโพดเทียนค่ะแม่เพิ่นย่างไปดิถ้าเพิ่นว่าสาบ่แซ่บกะบอกให้เพิ่นซิมค่ะพอซิมเพิ่นก็ต้องเอาเพราะว่ามันแซ่บมันแซ่บเนาะให้ซิมบอกให้บ่ได้บ่ผิดหวังอ่ะนะน่ะให้ซิมล้วนแล้วเนาะซิมแล้วกันว่ากันว่าก็อย่าเพราะเขาส่วนมากซื้อก็อยากได้กินดีๆเนาะให้ซิมก่อนบ่แซ่บก็บ่ตังบ่ได้เว้าได้นี่เพราะว่าของสวนปลูกเองจ้าซื้อก็ให้ซิมซิมพอซิมเพิ่นแซ่บเพิ่นก็เอาส่วนมากสิมีแต่พวกไอ้ข้าราชการเพิ่นแวเนาะตะกี้แม่ต้มเอามาต้มนี่มือละ 1,000 2,000 ก็ได้แต่ก็โพดเทียนนะค่ะหายดีนี่โลกนี้แทบสิต้มน้ําบ่ทันพุ่นล่ะค่ะมันต้องค้างหม้อนึงไว้อยู่นั่งหลังบ้านหม้อนึงสิเอาขึ้นไว้จังซี่น่ะสิอุ่นอยู่ตลอดแม่นบ่คะแม่ต้มข้าวโพดอันดับแรกผู้แรกได้เทียนมาจะใส่เนาะมามัดมาละ10บาทเด้อันดับแรกค่ะแม่มาหมูข้าวผ้าเฮ็ดเช้าก็เช้ามานําเขาเลยบัดเท่าปานนี้ตะกี้ขายได้จึงหมูข้าวผ้าเช้าก็เช้าน้ําโหลดแม่นบ่เช้าเด้อคือ20แล้วมันเช้าเช้าหน้าเช้าหลังเช้าแม่จ้าๆขายดีขายดีตอนนี้ก็ยังมีตลอดเนาะแม่เนาะนี่เนาะแม่ปลูกไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปบ่คะปลูกไปเป็นรุ่นสิเป็นเน้นนักอีกสงกรานต์นี่สิเอาแบบออกมาหลายเลยนะปลูกหลายขึ้นจ้าเพราะว่าคนมันหลายรถนี่เสียบเขาเลยค่ะแม่หลายอีหลีเนี่ยก็ว่าของฝากเนาะข้าวโพดเทียนสิมีแต่อยู่นี่อยู่อื่นทั้งอื่นบ่มีแม่นค่ะแม่ซื้ออื่นก็จะมีข้าวโพดเป็นข้าวโพดเหนียวฟักใหญ่แม่นค่ะแม่นอ๋อทานนี้แม่เคยเลยเอาข้าวโพดฟักใหญ่แบบข้าวโพดข้าวเหนียวที่เขาขายน้ําตลาดเนาะมาจ้องก็บ่ซื้อบ่ซื้อเลยข้าวโพดเทียนมีมั้ยข้าวโพดหวานก็เคยเอามาบ่เอามาบ่ได้ขายถามว่าแต่ข้าวโพดเทียนปลูกแล้วมาบ่ได้ขายเลยเลยเซาปลูกเลยตัวนึงเลยรักษาพันธุ์ข้าวโพดอันนี้ไว้ค่ะแม่จ้าๆอันแล้วบัดนี้แม่ขายฮอดจักโมงคะประมาณ 4:00 น. 5:00 น. แม่ก็กลับแล้วเพราะว่าบ้านไปเขาไปนอนอยู่บ้านเนาะก็มีแต่เพิ่นเจ้าของหลานเพิ่นเฝ้าเพิ่นก็นอนอยู่นี่จ้าจ้าเพิ่นนอนเฝ้าให้จ้าก็มาอุดหนุนกันสิกินข้าวโพดแล้วได้พี่น้องบัดตานี่เนาะจ้าเพราะว่าผู้นึงอิ่มแล้วซื้อมาสิเบิด 3-4 ฟักแล้วจ้ะเปลี่ยนเลยบ่กันออกกล้องอยู่ดีๆเดี๋ยวมันเป็นคนไทยเลยบัดตานี่อันนี้คือฟักดิบแม่ขายบ่คะฟักดิบถ้าก็จะซื้อขายจังได๋คะแม่บัดตานี่อันนี้นี่ๆ7ฟัก20เจ็ดฟัก20ถ้าห้าต้มห้าห้าต้มเขาก็เฮ็ด4เฮ็ด5ตัวได้ฟักหน่อยก็เฮ็ด5จ้าแม่แต่ว่ามันได้แก่เหลืองแก่แบบอันนี้จะค่อยสิเฮ็ดพันได้ถ้าช่วงนี้เฮ็ดพันบ่ทันได้ค่ะแล้วแม่มีพันขายบ่คะมีขายมีแต่ว่าให้นี่ล่ะงวดนี่ล่ะสิจะเจ็บต้องเก็บก่อนตอนนี้บ่ทันมีคือแม่จะเหลือไว้ค่ะเหลือไว้เขาตัวใดมันแห้งแม่สิบอกมาแม่ก็สิเคี่ยนไว้เท่าแนวนะอ๋อแล้วแม่ก็ขายจังได๋คะไอ้พันเม็ดพันเขาบัดนี้เม็ดพันมันนั่นขายขีดละ20บาทขีดละโลละ200อ๋อจ้ะๆ200โลนึงก็ได้เป็นไรพุ่นล่ะถ้าแม่ถ้าปลูกผู้ใดอยากได้แม่ก็จะเก็บแม่นให้เนาะแม่นพันให้แบบนี้เพราะว่าเพิ่นลงมาเพิ่นก็สิมาถามเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็แม่ถามคือจังมื้อเช้านี่ก็ถามหาพันค่ะก็ว่าซ้ํานี่เอาพันได้บ่มันบ่ได้แล้วก็เลยว่าก็เว้ากับเพิ่นเนาะว่าบ่ได้แล้วเพราะว่าคันเอามันก็ต้องแห้งกว่านี้อันนี้มันยังมีน้ํานุ่มอยู่นี่นะมันยังเป็นน้ํานุ่มต้องแห้งเลยบ่แม่นค่ะเก็บพันต่างหากพี่น้องต่างหากค่ะเก็บพันต่างหากแม่แล้วมีขายอยู่เด้นี่พี่น้องผู้ใดพันไปพันมาอยากได้แนวข้าวโพดเทียนต้องมาสั่งจองไปอยู่ในการทลักเขาก็เจ้าก็มาถามเหมือนกันพวกเขาก็พวกเขามากับโพดเทียนค่ะแม่เป็นพวกอันไอ้เจ้าของสวนทุเรียนพุ่นล่ะนะค่ะจ้ะบ่พวกแม่แย่น่ะเด้อข้าเจ้ามาซื้อไปปลูกค่ะปลูกได้ข้าเจ้าก็บ่เอาแนวไว้เอ้าหมดต้มจริงแล้วเขาก็สั่งหมูมาซื้อใหม่ก็มาซื้อนูแม่อีกแม่นจักเท่าใดเที่ยวคือบ่เก็บเอาเองแม่ว่าบ่เพิ่นมั่งเนาะกินเพิ่นมั่งกินเพิ่นแล้วก็ต้มแล้วก็สิแจกพี่น้องไปซะนะเอาไปต้มเบิดบ่เหลือจงไว้เฮ็ดแนวมาบ่ได้ก็มาถามหาแต่แนวมาถามหาแต่แนวว่าปฏิเสธเลยว่าเอ้าไปหลายเที่ยวหลายแล้วบ่ให้ดอกว่าหั่นดอกเขาเจ้าก็ซื้อเงินอยู่ดอกเขาเจ้าก็เอาเงินให้อยู่จ้ะพี่น้องนี่เด้อนี่ผู้ใดอยากได้ก็ต้องมาสั่งไว้กับแม่แบบนี้นะแม่นเก็บแนวให้ในเด้อจังซี่อยากได้ข้าวโพดเทียนจังซี่นะแม่เรามีแม่เรามี
เพราะว่าตอนนี้ยังปลูกอยู่ในสวน มันยังกอมันยังกอจ้าจ้ามันยังกอจ้าเอาแม่เป็นกำลังใจให้ใครดีใครดีเดี๋ยวลงคลิปให้น้องแม่เนาะจ้าขอบคุณที่ไลน์กับแม่ค่ะสวัสดีอย่าลืมบอกพี่พวนก็บอกยางเด้อเดือนใดนะแม่เดือนใดนะเดือนหาบอกยางค่ะบอกพี่พวนบอกพี่พวนนี่ย่ำจะเฮาอันดำหน้าแล้วน้องเป็นเดือนเท่าไรเดือน10บ่ใช่เดือน9เดือน10เดือน9เดือน10บักสีแดงๆอ่ะก็บักไข่เขาอ่ะค่ะค่ะบักไข่เขาก็เจ้าก็มาขายกันปุ่มใหญ่ๆที่มันเป็นขนคือบักเงาะอ่ะจ้าเพิ่นบักไข่เขาค่ะแม่เอาพี่น้องก็อย่าลืมแวะนะคะของฝากก็มีแต่แค่นี้ล่ะอย่าลืมแวะพี่น้องค่ะถนนเป็นของฝากของต้อนนะคะซุมื้อนี้เดี๋ยวก็มีมดแดงออกมาดอกกับกินุ่นจ้าถนนเส้น226อุบลศรีสะเกษนะคะอันมองนี้ฟังตะเวนตกค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะจ้า